มาดูการแข่งขันเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2566สนามที่5กันบ้างนะคะเงินรางวัลรวมในสนามนี้นี่ 600,000 บาทแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะการแข่งขันวันที่2นะคะในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนค่ะคู่ที่น่าสนใจนะคะเป็นการเจอกันของภาวินีร่วมรัตนะคะนักเทนนิสวัย19ปีมือ29ของไทยค่ะเจอกับพรณภัทรหงจำระศิลป์นะคะนักเทนนิสดาวรุ่งวัย15ปีจากจังหวัดนครปฐมมือ46ของไทยซึ่งเซตแรกเนี่ยค่ะเป็นพรณภัทรที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่าเก็บเซตจากรุ่นพี่ได้ก่อนก็ขึ้นนำ 1-0 แต่เซตที่2ค่อนข้างสูสีค่ะและสุดท้ายเป็นภาวินีที่ใช้ความเก่าเอาชนะได้บ้างก็เลยเสมอกัน 1-1 เซตต้องไปตัดสินกันในเซตที่3เซตสุดท้ายค่ะผลปรากฏว่าในเซตสุดท้ายนะคะภาวินีที่มีความเก่าและมีความนิ่งนะคะในช่วงท้ายก็ปิดเกมเอาชนะไปได้2-1เซตค่ะ3-6 6-4 และ6-2ทำให้ภาวินีผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยในรอบต่อไปนะคะจะไปเจอกับพิมมาดาลิมค่ะนักเทนนิสจากกรุงเทพนะคะเป็นลูกครึ่งไทยสิงคโปร์มืออันดับ40ของไทยค่ะมาดูที่ประเภทชายเดี่ยวกันบ้างนะคะในรอบ64คนค่ะธนกรศรีรัตน์นะคะนักเทนนิสมือ25ของไทยและมือวางอันดับ7ของรายการเอาชนะพัทคงกิจภากรนะคะจากชลบุรีไป2เซตรวดค่ะ6-0และ6-2แล้วก็คว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบ32คนสุดท้ายจะไปเจอกับคมทัศน์กิตโชคนะคะนักเทนนิสจากกรุงเทพมืออันดับที่137ของไทยค่ะ